สิ่งที่ตั้งใจอยากจะเห็นและเข้ามาทำงานในครั้งนี้ก็คือการอยากเห็นความสามัคคีปรองดองในชาติเพื่อไทยพร้อมที่จะสร้างความปรองดองไม่คิดแก้แค้นแต่จะแก้ไขค่ะท่านได้ประเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีฉันจึงได้ตัดสินใจขอพระราชทานทูลเกล้าถวายร่างพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2556การที่กล่าวถึงทั้งตระกูลนั้นยังก็ถือว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันแต่ถึงขนาดนั่งเหยียบอยู่ในผืนดินไทยหรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอหรือวันไว้เกิดขึ้นท่านเองก็ไม่เห็นว่าที่จำเป็นต้องพูดคำนี้จากการรักษากติกาในฐานะนักบินกลาโหมลงในลักษณะของทหารพวกก็บอกว่าทหารก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองจนสุดท้ายจนนาทีสุดท้ายทหารต้องตายในพื้นที่ตายในสนามรบวันนี้ดินก็ต้องตายในท่ามกลางประชาธิปไตยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ4 Channel Hot ช่วง Hot Talk กับพันศักดิ์สาบุกครับวันนี้ก็พบกันตามปกตินะครับเนื่องจากว่าเห็นบ้านการเมืองยังไม่เข้าสู่สภาวะปกตินะครับก็จะมีรายการ4 Channel Hot ช่วง Hot Talk นะฮะหลายๆช่วงติดต่อกันไปนะครับเพื่อจะรายงานสถานการณ์ต่างๆนั้นให้ท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับกับรายการของช่อง4ทีวีประชาชนนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการครับยาสมุนไพรตรา ND ครับสั่งซื้อได้ที่คอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็วันนี้ท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าเราจะมองหาทางออกให้กับประเทศไทยเราจะหาทางออกให้ประเทศไทยอย่างไรขณะเดียวกันเนี่ยนะครับความขัดแย้งดูเหมือนจะเพิ่มความเขาเรียกว่าถูกความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายๆนักวิชาการก็ออกมาพูดนะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่อยู่ฝั่งอามาดนะฮะก็พยายามออกมาพูดนะครับพูดไปในทางทิศทางเดียวกันรวมไปถึงนะครับการเคลื่อนไหวของม็อบสุเทพทึกสุบรรณก็พยายามที่จะหาให้ตัวเองนั้นเป็นผู้มีอำนาจให้ได้วันนี้ครับผมก็เลยไปเรียนเชิญนะครับท่านอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์มาร่วมรายการเพื่อจะหาทางออกกับประเทศไทยสวัสดีอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก็อย่างที่ผมเกริ่นนำสักครู่นะอาจารย์นะครับคือความขัดแย้งของการเมืองไทยในปัจจุบันนะครับผมอยากจะเริ่มต้นตรงนี้ก่อนว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่เริ่มต้นมาจากการเสนอพรบนิรโทษกรรมนะเข้าสู่สภาแบบสุดซอยหรือปลายซอยกลางซอยแล้วแต่ซึ่งขณะนั้นพรบก็ถอยออกไปแล้วก็เลยมีการจุด
ประกายม็อบขึ้นมาจากการต่อต้านพรบนิรโทษกรรมนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงอาจารย์ครับคือถ้าเราจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งและการหาทางออกในเรื่องของความขัดแย้งครับเราต้องรู้ต้นตอของปัญหายังไงฮะรากฐานของความขัดแย้งมันก็คือหลักเขาเรียกหลักอริยสัจ4นั่นเองครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคครับต้นตอของความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของนิรโทษกรรมสุดซอยแต่คนไอ้นั่นมันเป็นประเด็นที่ครับเนี่ยเพราะความขัดแย้งนี่มันเกิดก่อนครับคือเขาดูว่าคือนี่สังคมเขาดูบอกว่าความขัดแย้งมันเกิดมาจากการเสนอพรบนิรโทษกรรมไอ้นั่นหมายถึงว่าจุดระเบิดของสถานการณ์ปัจจุบันที่ลุกลามมาจนปัจจุบันนี่ตรงนี้แต่ความขัดแย้งมันมามีมาโดยพื้นฐานก่อนคือความขัดแย้งจริงๆเนี่ยถ้าคนเข้าใจในปัญหาสังคมเนี่ยศึกษาทฤษฎีสังคมมาจะต้องรู้ว่าความขัดแย้งที่เป็นความขัดแย้งโดยพื้นฐานโดยหลักวันนี้มันเป็นความขัดแย้งเชิงวิวัฒนาการกับคนพันศักดิ์เป็นความขัดแย้งในเรื่องของโครงสร้างทางอำนาจอำนาจเก่าเนี่ยผู้ในอำนาจเก่าเนี่ยตั้งแต่ยุคศักดินายุคสมบูรณาเสร็จแล้วที่ครองอำนาจมาช้านานเนี่ยนี่เป็นโครงสร้างอำนาจเก่าแต่ทีนี้เมื่อโลกมันพัฒนาไปโลกมันเข้าสู่ยุคทุนโลกาภิวัตน์ดังนั้นเนี่ยสังคมไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสังคมโลกมันต้องวิวัฒนาการไปตามสังคมโลกแต่ไออำนาจเก่าเนี่ยไม่ต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะเขากูสูญเสียสถานะและอำนาจและผลประโยชน์ดังนั้นก็ขัดฝืนการเปลี่ยนนี่มันคือความขัดแย้งครับนะครับนั่นก็เป็นความแย้งในทางโครงสร้างทางสังคมความขัดแย้งที่สองคือความขัดแย้งในเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับความขัดแย้งแล้วพอในเมื่อโครงสร้างทางความขัดแย้งมันเริ่มก่อมาในตอนนู้นแสดงว่าที่คุณสุเทพออกมาเคลื่อนไหวหรือกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเคลื่อนไหวนี้ก็คือสืบเนื่องมาจากนี่ก็คือจุดระเบิดของความขัดแย้งเพราะว่าความขัดแย้งที่สองความแย้งหนึ่งเป็นความขัดแย้งในทางโครงสร้างโครงสร้างทางสังคมความขัดแย้งที่สองก็คือความขัดแย้งในเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ที่มีอุดมการณ์อนุรักษ์นิยมเขาเรียกพรรคเจ้าเป็นพรรคของระบบอำนาจส่วนเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคของกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์ครับทุนโลกาภิวัตน์เนี่ยต้องการนำประเทศพัฒนาไปข้างหน้าแข่งขันในโลกแต่พรรคเก่าแก่เนี่ยต้องการให้หยุดนิ่งและถอยหลังทำไมฮะก็เพราะว่าเขาอยู่กับสังคมอดีตเนี่ยสังคมเก่าสังคมยุคสังคมเกษตรประชาธิปัตย์เนี่ยเขาอยู่กับถ้าโลกมันเจริญไปเนี่ยไอ้โครงสร้างเก่าก็แพ้พรรคแปรปัตย์ก็แพ้ดังจะเห็นได้ว่าวันนี้เวลามีการเลือกตั้งประชาธิปัตย์จะแพ้ตลอดนี่คือความขัดแย้งที่สองความขัดแย้งที่สามก็คือเป็นความขัดแย้งที่แทรกเข้ามาในตอนนี้และก็เด่นชัดขึ้นทุกวันความขัดแย้งปลายรัชกาลความขัดแย้งปลายรัชกาลครับหมายถึงว่าตอนนี้หมายถึงว่ารัชกาลที่9นี่มาถึงยุคปลายแล้วครับคือผมพูดแค่นี้ไม่ต้องพูดมากคงไม่ต้องไปถึงขนาดนั้นทีนี้เนี่ยที่บอกว่าทำไมสุเทพถึงออกมาครับคือทำไมม็อบสุเทพเนี่ยออกมาเสนอให้มีการปฏิรูปประเทศไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปัตย์เขาไม่ได้เสนอปฏิรูปความต้องการเขาไม่ใช่ปฏิรูปเนี่ยเป็นข้ออ้างในการเสนอเพื่อมาหลอกคนในสังคมว่าประชาธิปัตย์เนี่ยต้องการทำเสมือนหนึ่งว่าปฏิรูปนี่คือความก้าวหน้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยพรรคนี้ต้องการที่จะให้ถอยหลังเขาเรียกเป็นพรรคปฏิกิริยาปฏิกิริยาคือต่อต้านความก้าวหน้าไงมันไม่ใช่ปฏิรูปหรอกปฏิรูปเนี่ยเป็นข้ออ้างหลอกเท่านั้นเองคือเหมือนกับเอาเป็นมาเป็นวาทกรรมในการคือพูดง่ายคำว่าปฏิรูปคือซ่อมแต่พรรคนี้ไม่ใช่ซ่อมพรรคเขาต้องการที่จะรักษาของเก่าเขาให้ถอยหลังนะก็สังเกตดูได้เดียเราพูดว่าเนี่ยรัฐบาลนี้ซึ่งเป็นรัฐบาลเขาเรียกกลุ่มทุนใหม่โลกาภิวัตน์มาจากการเลือกตั้งต้องการเกี่ยวโลจิสติกหมายความว่าระบบขนส่งอะไรต่างต้องการสร้างรถไฟความเร็วสูงกู้เงิน2ล้านล้านใช่ไหมแต่ไปปัดคัดค้านใช่ไหมเพราะเมื่อคัดค้านรถไฟความเร็วสูงก็แสดงว่าต้องการรถไฟความเร็วต่ำดังนั้นเลยทำให้พรรคนี้เนี่ยคุณอยากใช้ความเร็วของรถไฟปัจจุบันก็เขาคาดความเร็วสูงอ่ะเมื่อความเร็วสูงแล้วคุณจะเอาความเร็วไหนอ่ะก็เอาความเร็วต่ำก็รถไฟใช้ไม้คืนสมัยท่านชวนหลีกไปยังเรียนหนังสือโน่นน่ะนี่ตรงนี้เนี่ยแสดงเห็นได้ว่าอุดมการทางการเมืองของแปรปัดเนี่ยไม่ใช่ปฏิรูปหยุดนิ่งและถอยหลังแต่จะอ้างได้ไงอ่ะว่าต้องการเอ้ยเนี่ยเราเนี่ยประเทศไทยนะประชาปัตต้องการ
ที่จะให้หยุดนิ่งและถอยหลังกลับไปใช้เรือแจวเลิกใช้ไม่ได้พูดคำนี้พูดไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องบอกว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยหมายว่าโกงกินทุจริตคอร์รัปชันพาบ้านเมืองใช่ไหมแปรปัดต้องการปฏิรูปครับทำเสมือนหนึ่งว่าปฏิรูปดีขึ้นทีนี้ถามว่าวันนี้สถานการณ์มันไม่ใช่ปฏิรูปดูเสมือนหนึ่งว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือคุณสุเทพออกมาบอกว่าจะต้องมีการปฏิรูปก่อนที่จะให้มีการเลือกตั้งแต่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นซะทีเดียวในเมื่อไปดูบรรดาองค์กรอิสระอะไรต่างๆอย่างเช่นกกต.ปปช.หรือเป็นแต่ศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึงศาลแพ่งด้วยเนี่ยนะฮะอย่างที่ออกมาอย่างที่เห็นที่สังคมก็เห็นนะครับอาจารย์มองยังไงฮะก็ผมถามว่าปลายปัดเนี่ยตั้งพรรคมากี่ปีอ่ะ60กว่าปีแล้วฮะและที่สุเทพมานี่ก็มาหลังๆแล้วและถามว่าปฏิรูปมา60กว่าปีอ่ะพรรคเนี้ยถ้าว่าพรรคเนี้ยต้องการไปรูปทำไมมาไปรูปสมัยสุเทพอ่ะและสุเทพนี่จะปฏิรูปสุเทพผมรู้จักดีเพราะผมอยู่นครสุราษฎร์ครับถ้าคนอย่างสุเทพเนี่ยปฏิรูปต้องการให้สังคมเจริญขึ้นเนี่ยผมว่าผิดขวาผิดตัวนะมันไม่ใช่หรอกแต่ก่อนที่จะมีการเคลื่อนไหวยาวนานแบบนี้เนี่ยเขาก็ประกาศอยู่บนเวทีบอกว่าคนชีวิตอย่างผมหมายถึงสุเทพนะครับเกิดตั้งแต่เล่นการเมืองการเมืองมาเนี่ยยังไม่เคยโกงแม้แต่บาทเดียวคนเนี่ยถ้าด้าด้านถึงขนาดพูดชมตัวเองว่าเป็นคนดีเนี่ยไม่ได้ครับแล้ววันนี้คนดีทำอะไรคนดีวันนี้เนี่ยฆ่าคนทำร้ายคนในทางนั้นคือคนดีครับมันยิ่งกว่าโกงโจรโจรเนี่ยนะจับเจ้าทรัพย์ได้ก็ยังไม่ฆ่าเลยครับไอ้นี่นู่นที่มีข่าวนี่มันที่มีค่าคนดีทำอย่างนี้เหรอเพราะงั้นไอ้คนดีทั้งหลายไอ้ชนชั้นสูงทั้งหลายอธิการบดีพวกผอ.โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยที่ไปตามหลังสุเทพสนับสนุนกปปส.วันนี้นะคุณจะอธิบายสังคมยังไงที่คุณไปสนับสนุนคนดีที่ฆ่าคนนั่นอิสระสมชัยถูกข้อหาแต่เขาก็เฉยกันนะอย่างที่คณะบดีอย่างที่อาจารย์ว่านะอย่างอดีตเพราะอธิการบดีนิด้าเอ่ยจุฬาเอ่ยธรรมศาสตร์เอ่ยนี่เนี่ยดูเหมือนเสมือนถึงว่าจะมาสนับสนุนแนวคิดของสุเทพก็เพราะว่าพวกนี้มันอยู่ในโครงสร้างอำนาจเก่าทั้งระบบเคยกินเคยอยู่คือพูดง่ายๆวันนี้ที่มันได้ก้าวขึ้นไปมีตำแหน่งอะไรต่างๆอธิการบดีเนี่ยคือระบบอำมาตย์อุปถัมภ์วันนี้ระบบอำมาตย์เนี่ยมันมีคณะเสนาธิการใหญ่ที่บงการอยู่ทั้งหมดตรงนี้นั่นก็คือเป็นเจ้าของระบบและโครงสร้างอำนาจเก่าดังนั้นวันนี้การเคลื่อนไหวของสุเทพการเคลื่อนไหวอธิการบดีการเคลื่อนไหวต่างๆที่ออกมาพวกดารงดาราเนี่ยมันไม่ใช่เคลื่อนไหวด้วยความคิดของตัวเองเคลื่อนไหวมาโดยระบบอำมาตย์จัดไอความคิดพวกนี้ออกมาทั้งนั้นอย่างพวกดาพวกอะไรที่ออกมาเคลื่อนไหวนี่คือนี่มันก็คือปัญหาก็คือนำไปสู่ปัญหาเรื่องโครงสร้างดังนั้นวันนี้ปัญหาโครงสร้างของประเทศไทยไม่สามารถจะแก้ได้โดยการไปรูปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายโน้นที่พูดปฏิรูปหลอกลวงสังคมการเลือกตั้งแก้ได้ไหมไม่มีทางฮะวันนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยเขาเรียกเป็นสถานการณ์ปฏิวัติต้องปฏิวัติสังคมครับยังไงแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างการปฏิวัติก็คือเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ซ่อมนะ บ้านหลังหนึ่งเนี่ยใช่ไหมปลวกกินตั้งแต่หลังคาถึงพื้นเนี่ย คุณพันศักดิ์จะซ่อมตรงไหนซ่อมพื้นประตูกินหลังคาก็กินหมดนะมันต้องรื้อใช่ไหมมันต้องรื้อนะมันเขาเรียกซ่อมเหรอนั่นเรื่องก็คือสร้างใหม่อ่ะสร้างใหม่คือปฏิวัตินะนี่คือการรื้อและการสร้างใหม่ของอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนในมุมมองของอาจารย์ก็การปฏิวัติสังคมหมายถึงว่าโครงสร้างอำนาจเก่าวันนี้มันไม่สามารถที่จะปกครองประเทศปกครองบ้านเมืองไม่สามารถจะนำพาประเทศได้แล้วมันหมดยุคแล้วดังนั้นเนี่ยมันต้องเปลี่ยนโครงสร้างใหม่โครงสร้างใหม่ก็คือเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมแบบเข้าสู่ยุคทุนโลกาภิวัตน์วันนี้ทุนจะดีหรือไม่ดีเราไม่พูดอย่างที่คุณสุเทพถามมาวันนี้คุณปฏิเสธทุนโลกาภิวัตน์ได้เหรอปฏิเสธไม่ได้วันนี้คุณทิ้งมือถือที่ข้างเอวเถอะสิอย่าใช้ได้ไหมไม่ได้โอเคเนี่ยถ้าคุณต่อต้านทุนโลกาภิวัตน์วันนี้คุณไม่ต้องใช้มือถือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ฮะไม่ต้องไปพูดเรื่องรถยนต์ไม่ต้องไปทูตจานดาวเทียมในตรงเนี้ยครับดังนั้นเนี่ยถ้ามาปฏิวัติวันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนแปลงสังคมในเชิงคุณภาพไม่ใช่ซ่อมอาจารย์อธิบายก็คือจากสังคมเก่าไปสู่สังคมใหม่ก็หลายๆประเทศนี่ก็เปลี่ยนไปทั้งนั้นแหละอย่างเช่นประเทศอะไรฮะจะประเทศอะไรฝรั่งเศสเลยญี่ปุ่นเลยอังกฤษจีนเลยอะไรต่างๆเนี่ยวันนี้มันต้องผ่านการปฏิวัติสังคมครับศัพท์ในเชิงเศรษฐการเมืองก็เรียกต้องปฏิวัติสังคมไม่ใช่ปฏิรูปสังคม คนที่พูดเรื่องปฏิรูปเนี่ยก็คือไม่กล้าพูดเท่านั้นแล้วถามว่าใครล่ะก็ประชาชนนะประชาชนแล้วการนำโดยใครล่ะแกนำก็คือแกนำแต่ประชาชนเนี่ยหมายความว่าการนำต้องผ่านการเลือกตั้งมาก่อนเรื่องไงฮะคือการเลือกตั้งเนี่ยนะการเลือกตั้งนี่ก็ว่ากันไปแต่ระบบรัฐสภาแนวทางการเลือกไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมได้ก็เราศึกษาทั่วโลกดิไม่ใช่
แต่เราไม่ได้ไปเสดการเลือกตั้งครับหมายถึงว่าแต่การเลือกตั้งในหัวเลี้ยวต่อของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี่มันแก้ไม่ได้มันไม่มีทางเนี่ยวันนี้รัฐบาลนี่มาจากการเลือกตั้งครับพรรคเพื่อไทยในตะกอนที่ต่อสู้ก็คิดว่าถ้าเลือกตั้งได้ชนะเป็นรัฐบาลแล้วก็สามารถจะชนะจะได้และเป็นไงวันนี้วันนี้รัฐบาลเนี่ยต้องไปติดองค์กรอิสระรุงรังทั้งหมดไปติดกกต.ติดปปช.ติดอะไรต่อเยอะแยะหมดกลายเป็นว่ารัฐบาลที่บริหารประเทศเนี่ยมันจะต้องไปติดกับองค์กรอิสระที่ไอ้พวกกลุ่มอมาตย์ตั้งออกมาตรงนี้แล้วบริหารประเทศได้ที่ไหนถ้างั้นระบบการเลือกตั้งก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาประเทศถ้าปฏิวัติการเปลี่ยนไปอย่างนี้จำเป็นไหมต้องฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วเอาใหม่ทำใหม่ก็คือเนี่ยปัญหาว่าการฉีกรัฐธรรมนูญหรือยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยใครจะทำนี่ฮะคำถามว่าใครจะทำรัฐบาลคือวันนี้เนี่ยพูดง่ายระบบอำมาตย์เขาต้องการจะทำและเขาก็ทำกันมาหลายครั้งแล้วครับวันนี้เขาก็จะทำคราวนี้ก็เหมือนกันแต่เขาก็ยังไม่กล้าที่จะทำดังนั้นวันนี้การเคลื่อนไหวของสุเทพนำไปสู่การเคลื่อนไหวสุเทพครับประชาธิปัตย์วันนี้นะครับทุ่มสุดตัวเลิกแนวทางสภาเพราะเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งไม่มีทางที่จะชนะแน่นอนเข้าไปได้ใช่ไหมครับเพราะเนี่ยพูดง่ายว่าความคิดอนุรักษ์นิยมถูกปฏิเสธจากสังคมไปเรื่อยๆดังนั้นวันนี้จึงทุ่มสุดตัวมาสู้นอกสภาหวังว่าจะชนะโดยแนวทางนอกสภาโดยการสนับสนุนของระบบอำนาจที่อยู่เบื้องหลังใจโตตรงนั้นครับแผนของเขาเนี่ยเราก็อ่านออกยังไงฮะแผนของเขาเนี่ยคือพูดง่ายว่าเคลื่อนไหวสุเทพเนี่ยนำออกมาเคลื่อนไหวยึดนู่นบุกนี่อะไรต่างเนี่ยเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยเอากำลังเข้าไปปราบปรามขัดขวางแล้วในที่สุดเกิดการปะทะนองเลือดขึ้นมาแบบ14ตุลา16หรือพฤษภาคม55นี่จุดประสงค์เขาต้องการตรงนี้พยายามทุกวันที่เขาทำเขาพยายามยั่วยุให้เกิดเหตุตรงนั้นถ้าเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยมันถึงขั้นนองเลือดขึ้นมาแบบพฤษภาคนบาดเจ็บล้มตายกันเป็นร้อยแล้วทีนี้สถานการณ์ก็คุมไม่ได้พวกนี้ก็จะเผาเดินหน้าทำลายเดินหน้าในที่สุดกับนายกก็ถูกนำตัวเข้าเฝ้าครับแผนเขาต้องการตรงนั้นเมื่อนายกถูกนำตัวเข้าเฝ้าก็จะถูกขอร้องให้เห็นแก่ประเทศชาติต้องลาออกจากนายกแล้วก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศครับและม็อบปกส.ของสุเทพก็ยังไม่หยุดบอกว่าตระกูลชินวัตรต้องรับปากว่าเลิกเล่นการเมืองทั้งตระกูลล้างเผ่าพันธุ์เลยตรงนั้นเห็นไหมแบบจอมพลถนอมอันนั้นคือมันจะเดินไปสู่นี่คือแผนของเขาแล้วประกอบกับการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงก็คือพูดง่ายว่าเนี่ยเราพูดถึงว่าการเคลื่อนไหวของเขาก่อนตรงนี้ครับนะหมายความว่าแผนของเขาต้องการแผนตรงนี้ครับใช่ไหมทีนี้เนี่ยแผนนี้เนี่ยเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมันก็มีคนเดือนตุลาซึ่งผ่านเหตุการณ์ตั้งแต่14ตุลา6ตุลาพฤษภามาก็อ่านออกไงอ่านทะลุว่าแผนนี้ดังนั้นจึงไม่เดินไปตามแผนเขาบุกมารัฐบาลก็ถอยจะยึดก็ยึดเราจะเห็นได้วันที่บุกทำเนียบอ่ะวันแรกรัฐบาลก็ใช้กำลังตำรวจต้านเต็มที่ใช่ไหมต้านเต็มที่ที่เขาบุกเนี่ยไม่ใช่เขาต้องการยึดเขาบุกเพื่อให้เกิดการปะทะเพื่อให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นใช่พอวันที่2ปรากฏบุกมาแล้วมันเปิดทำเนียบเลยต้อนรับเลยเข้าไปเลยพอเข้าไปถึงก็งงเลยทำอะไรไม่ถูกถ่ายรูปเสร็จก็บอกชนะแล้วกลับนี่เป็นการแก้ทางกันก็แก้ทางนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเราเนี่ยบางทีเนี่ยก็อยากจะเห็นผู้ใดรัฐบาลนี้ต้องใช้ความรุนแรงซึ่งเราจะเอาความคิดของเราตรงนั้นไม่ได้เพราะถ้าเราไปแจ้งความก็เข้าทางเขาดังนั้นรัฐบาลถูกแล้วใช้ยุติเองมาฆ่ามุกถูกแล้วเองบุกเข้ามาก็ถอยมึงบุกเข้ามาถอยมึงจะจับนายกก็ถอยบุกบ้านนายกถอยตรงนี้และพอนานไปเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็อ่อนล้าเห็นไหมวันนี้ในที่สุดบุกไปบุกมาวันนี้ตัวเองก็หมดแรงใช่ไหมก็จากที่เห็นก็จะมีอยู่5เวที10เวทีแล้ววันนี้ก็รู้ตัวเองว่าไม่ชนะแล้วครับพอไม่ชนะแล้วก็บ้าเลือดไงเห็นใครไม่ได้นะไล่ตีไล่ทุบไล่ยิงเขามันก็เหมือนกันไม่ไทสันไงครับพอรู้ว่าแพ้โอลีควินกัดหูเลยไม่เอากติกาเลยอันนี้ก็เหมือนกันมาถึงแท้วันนี้กัดหูแล้วครับทีนี้เรามามองอีกด้านหนึ่งอาจารย์นะการเคลื่อนไหวของทหารในที่มีการออกตั้งบังเกอร์โดยอ้างเหตุผลว่าเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานก็คือเป็นผู้ช่วยตำรวจตามประกาศของพ.ร.ก.ฉุกเฉินคือวันนี้เนี่ยคุณภัสสะครับเราต้องมองว่าเป้าหมายของระบอบอมาตย์ไม่ใช่เป้าหมายของสุเทพนะไม่ใช่เป้าหมายของอภิสิทธิ์เป้าหมายของระบอบอมาตย์ใหญ่โตเจ้าของโครงสร้างเก่าเนี่ยเขามีเป้าหมายอะไรหนึ่งเป้าหมายขั้นต้นคือต้องล้มรัฐบาลล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็คือล้มรัฐบาลนี้เพื่อไปสู่เป้าหมายขั้นสูงขั้นสูงคือเป้าหมายขั้นสูงก็คือผู้ล้มนั่งร้านหรือนั่งร้านดังนั้นเป้าหมายเขามีสองขั้น
ขั้นต้นต้องล้มเสาก่อนครับเมื่อล้มเสาแล้วก็ไปรื้อนั่งร้านครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเป้าหมายทางยุทธศาสตร์เขาไม่เปลี่ยนเขายังต้องบรรลุนี้ต้องได้ดังนั้นเมื่อเขาไม่สามารถใช้แผน14ตุลาได้สำเร็จแผนต่อไปเนี่ยที่มีการยิงระเบิดมีการอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้สถานการณ์มันเกิดเรียกว่ามีความรุนแรงเพื่อจะให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเอามายึดอำนาจนี่แผน2เพื่อจะให้ทหารเป็นฮีโร่มายึดอำนาจทีนี้ไอ้ยิงระเบิดผมก็ไม่รู้อย่างยิงระเบิดบ้านสุเทพเนี่ยผมสงสัยว่าไอ้คนยิงทำไมเอาระเบิดด้านไปยิงอ่ะยิงเองหรือเปล่าเพราะไปปรารถนาเรื่องอย่างเงี้ยสมัยก่อนคว้างระเบิดหลังคาบ้านเองยิงหูช้างรถไปใช้ปรารถนานักเรื่องอย่างนี้ผมรู้เพราะผมอยู่นครครับรู้จักไปปัดรู้จักกำพืชมันทั้งหมดเลยเป็นการสร้างเรื่องเพื่อจะให้ตัวเองดูว่าถูกทำร้ายมันยิ้มไงถูกยิงบ้านไม่เห็นยิ้มทำไมไม่ยิ้มอ่ะก็มันก็รู้ว่ามันยิงเองครับมึงเอาระเบิดที่มันใช้ไม่ได้แล้วไปยิงบ้านกูหน่อยใช่ไหมแต่มึงอย่ายิงเข้าไปในบ้านนะมึงยิงให้ห่างบ้าน30เมตรเออมันก็จริงไงที่ว่าก็ได้เป็นข่าวไงโอ้สุเทพถูกยิงบ้านโอ้จะได้ไปอ้อนแม่ยกลังแกเห็นมั้ยเนี่ยทีนี้ก็เสร็จแล้วก็มามีระเบิดมีอะไรรุนแรงมาจะให้ทหารยึดอำนาจประยุทธ์เนี่ยก็ถูกบีบเต็มที่คือประยุทธ์แต่ประยุทธ์ก็ไม่ทำก็ไม่ใช่ไม่ทำจะทำแต่ไม่กล้าทำเพราะว่าก็วันนี้มันก็มีฐานคนเสื้อแดงอยู่มึงทำก็เข้าทางเราสิเราอยากให้ทำ มันจะได้จบหนังมันจะได้จบสักทีฉายมานานแล้วและต่างประเทศโน่นทั่วโลกก็หึ่มอยู่เข้าใจไหมทูตต่างๆนี่ก็ออกมาใช่ไหมบอกว่าถ้ามาล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยตรงนี้มันจะยิ่งกว่าเที่ยวก่อนเข้าใจไหมแต่ถูกบอยคอรดด้วยก็คือเที่ยวนี้ถ้าล้มเนี่ยวันนี้มันจะไม่มีเลือกตั้งแบบ49นะมันต้องแข็งนะถ้าอย่างนั้นมันก็พูดง่ายประเทศไทยนี่ก็กลายเป็นหมาหัวเน่าในโลกดังนั้นประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่จะไม่ทำอยากจะทำเพราะถูกอำมาตย์ใช้เต็มที่แต่ไม่กล้าดังนั้นวันนี้เมื่อไม่กล้ายึดอำนาจแผน3ครับเราต้องการเขาให้ออกก็คือแผน3วันนี้ก็ใช้องค์กรอิสระประสานกับกองทัพครับเช่นกกต.ปปช.ที่นี่แหละวันนี้เนี่ยพูดนะสุเทพเนี่ยเขาเลิกใช้บริการแล้วสุเทพมันก็เหมือนกับแปะริมสองสุนตี้ริมทองคุณสุนตี้ริมทองคุณก็ได้ตังไปสร้างโรงแรมกุ้ยหลินก็รอเข้าคุกสุเทพเนี่ยก็ได้เงินไปซื้อที่ดินที่นคร280ล้านไปมัดจำไว้นานแล้ววันนี้ก็รอเข้าคุกสุเทพเนี่ยไม่เข้าคุกก็ตายไม่ตายก็บ้า3อย่างวันนี้ที่มันจะบอกว่าจะจบจะชนะแล้วเนี่ยหลอกตัวเองมันจะเข้าแผนที่แม่อาจารย์คือเสร็จนาฆ่าโคถึกเสร็จศึกฆ่าขุนนางก็ไปลิ้มถูกยิงจับใครไม่ได้ไม่นะสุเทพก็ไม่แน่อาจจะเป็นเหมือนกันทีนี้ยิงบ้านตัวเองต่อไปก็อาจจะของจริงก็ได้แล้วจะไปรู้อ่ะใช่ไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เลยหันมาใช้แผน3ครับแผน3ใช้องค์กรอิสระใช้แผน3ใช้องค์กรอิสระที่เห็นแล้วคาอยู่ปปช.คาอยู่ศาลรัฐธรรมนูญทีนี้แผน3เนี่ยหมายความว่ามันประสานกับกองทัพครับประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยวันก่อนสั่งผู้ว่าให้มาประชุมให้มาประชุมถามว่าประยุทธ์จันทร์โอชาใช้ตำแหน่งอะไรบอกตำแหน่งผอ.รองผอ.รมน.รองผอ.สลรองผอ.ไม่ใช่รองผอ.รมน.ครับกรมการรักษาความมั่นคงภายในไอ้นั่นนายกเป็นประธานต้องให้นายกสั่งครับทำไมจะสั่งเองครับต้องการเช็คอำนาจว่าถ้าคุณสั่งผู้ว่ามาหรือเปล่ามาไหมแล้วก็ถามว่าแล้วไปข้ามมหาดไทยก็ไหมข้ามกรมการปกครองไหมข้ามเพราะผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยมันตำแหน่งเท่ากับอธิบดีกรมหนึ่งเท่านั้นเองกรมทัพบกครับแต่ที่ทำเนี่ยครับต้องการดูที่ว่าเฮ้ยถ้ากูสั่งผู้ว่าจะมาหรือเปล่าถ้าผู้ว่ามาใช่ไหมถ้าผู้ว่ามาเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ว่ามาก็แสดงผู้ว่ายอมรับอำนาจผู้บัญชาการฐานบกแสดงว่าผู้ว่าแล้วหลังจากนั้นก็อ้างไอ้สอไอ้ไอ้ศูนย์รักษาอะไรเนี่ยสรสครับเสร็จแล้วก็เอาทหารมาเพื่อดูแลความปลอดภัยมาช่วยตำรวจแต่มาช่วยมาตั้งบังเกอร์ไอ้นี่เขาเรียกเป็นวิธีที่เลื้อยเอาทหารค่อยๆเลื้อยข้ามาเพื่อกระชับอำนาจเลื้อยขมือบด้วยกดดันรัฐบาลครับต้องรู้ว่าเข้ามาวันนี้ตั้งบังเกอร์ตั้งอะไรเนี่ยเอาทหารจำนวนเท่าไหร่เป็นหมื่นถ้าเอาทหารอยู่ๆทหารเข้ามาพลุดนี่คนก็บอกเอ้ยไอ้นี่จะยึดอำนาจดังนั้นวันนี้ก็ข้ออ้างว่ามาดูแลความสงบเรียบร้อยช่วยตำรวจแต่มาตั้งบังเกอร์ถามมาตั้งบังเกอร์เนี่ยมันสงครามเหมือนกรุงเทพอ่ะตั้งบังเกอร์นี่ก็เป็นคำถามสังคมที่เขากำลังถามก็นี่ถามมาตั้งบังเกอร์ทำไมนู่นนายกก็พูดแล้วว่ามันก็ควรจะไปแล้วก็วันนี้ไอ้ม็อบของสุเทพเนี่ยวันนี้ก็ไปอยู่สวนลุมแล้วแต่บังเกอร์ยัง170กว่าแห่งวันนี้ก็เอามาเชิงข่มขู่รัฐบาล
เอามาข่มขู่รัฐบาลว่าถ้าปปช.ครับหรือศาลรัฐธรรมนูญชี้มูลนายกต้องรับนะดูเหมือนมันจะสอดรับกันแผนก็เรียกประสานเอาทหารมาตั้งบังเกอร์เอาไว้รองก่อนเอาไว้กดดันหลังจากนี้ก็จะมีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยวันที่10ใช่12ใช่12ไม่ได้ใช้สถานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็การเลือกตั้งทีนี้ก็พูดง่ายว่าวันนี้เนี่ยเขาจะชี้มูลในลักษณะเอานายกคนเดียวหรือเปล่าหรือว่าเอาครม.ทั้งชุดถ้านายกคนเดียวก็หมายว่ารองนายกก็ขึ้นมารักษาการได้แต่ถ้าทั้งชุดหมดถ้าทั้งชุดหมดก็เหมือนที่สุเทพพูดแล้วทีนี้ถามว่าไม่มีรัฐบาลรักษาการแล้วจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลสุญญากาศก็บอกเขาจะเอามาตราเจ็ดเอาไม่มาตราเจ็ดตั้งสภาประชาชนก่อนไม่ใช่มันจะตั้งสภาประชาชนเอากฎหมายหน่อยไหมทั้งสภาประชาชนเนี่ยสภาประชาชนเนี่ยมันต้องประเทศคอมมิวนิสต์สภาประชาชนจีนประชาชนลาวสภาประชาชนเกาหลีเหนือสภาประชาชนในอังกฤษไม่มีครับในญี่ปุ่นไม่มีเพราะไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเอาทฤษฎีขวายชายมาพูดมันเพี้ยนเพราะไอ้พวกขวายชายก็ไปอยู่หลายคนข้างๆมันเพี้ยนดังนั้นวันนี้ก็คือเขาคิดว่าถ้ารัฐบาลรักษาการถูกชี้มูลพ้นไปรัฐมนตรีก็พ้นไปหมดไม่มีใครไม่มีใครรักษาการแล้วก็จะถือว่าเป็นสุญญากาศเอามาตราเจ็ดที่มาตราเจ็ดมันไปขัดรัฐธรรมนูญดังนั้นก็มีทางเดียวถ้าก็ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งซะก็คือพูดง่ายใช้นั่นทหารก็ยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญแต่มันมีอยู่ประเด็นนึงอาจารย์ฮะดูเหมือนก็จะสอดรับเหมือนที่อาจารย์พูดมาก็คือว่าปาโมดนครทัพเนี่ยทำหนังสือไปถึงพลเอกเปรมอันนี้พอถึงพลเอกเปรมในข้อความในหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือกราบบังคมทูลนะเพื่อให้พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะทรงมีพระราชวินิจฉัยในการงดใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราเช่นที่มาของนายกรัฐมนตรีไม่ให้นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกตั้งคืองดใช้มาตรานี้แล้วจะพองดใช้รัฐธรรมนูญปุ๊บก็จะมีสามารถตั้งนายกหมอเจ็ดได้อย่างนี้ได้ไหมอาจารย์ก็ไม่ได้สิมันไปยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญบางมาตราแล้วผ่านสภาไหนอ่ะคืองดใช้ชั่วคราวก็นั่นแหละทีนี้รัฐธรรมนูญเนี่ยหมายความการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันผ่านสภาแล้ววันนี้มันไม่มีสภาใช้สภาสวสภาสวไม่ได้ก็สวเลือกตั้งเสร็จแล้ววันที่30พอดีนะถามว่ามันครบองค์ประชุมมั้ยอ่ะสวเนี่ยมันไม่ได้คือถ้านี้มันตะแบงคือถ้าทําตะแบงอย่างนั้นก็ยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญหมดเรื่องสมมติถ้าสมมติทําชี้มูลความผิดนายกหมดคอมไปหมดใช่ไหมก็ประยุทธ์ก็ยึดอำนาจเลยทีแล้วบอกว่าเนี่ยพิจารณาจากตั้งบังเกอร์ครับยึดอำนาจได้ก็อยู่แล้วทหารบอกว่าไอ้วันนี้เพื่อพาทางการประเทศไทยยุติการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวจบนะฮะยุติการใช้รัฐธรรมนูญแล้วก็ไปประกาศใครจะเป็นคนประกาศใช้รัฐธรรมนูญหรือไม่ใช่ยุติการใช้ก็เอาตั้งรัฐบาลตั้งนายกพระราชทานเนี่ยทีนี้แล้วนายกพระราชทานก็หมายว่าปกครองประเทศแล้วก็ต่อไปจะร่างรัฐธรรมนูญอีกกี่ปีก็ว่าไปแช่แข็งประเทศไทยสัก5ปีตามที่เขาคิดก็ในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงตัดเอาไว้แล้วบอกว่ามาตรา 7มั่วมาตรา7มันไม่มีมาตรา7นะเพราะว่ายกเลิกรัฐธรรมนูญและมาตรา7มียังอยู่ที่ไหนอ่ะยกเลิกทั้งฉบับไปเลยกลับไปสู่การปฏิบัติตามประเพณีก็คือที่ทำมาเองแต่แทนที่ว่าจะลากรถถังแอนมายึดอำนาจเนี่ยหมายว่าซึมเข้ามาอยู่ในกรุงเทพตอนนี้และบอกว่าวันนี้เนี่ยนายกถูกชี้มูลแล้วและทีนี้มันว่างรัฐบาลไม่ได้ทีนี้จะผ่าทางตันไงจะตั้งนายกก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญมันระบุแล้วว่าต้องมาจากสอดังนั้นยุติการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวผมถามอาจารย์ต่อถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์พูดอะไรจะเกิดขึ้นก็มันอยู่ที่ว่าใครเราจะรอมาถ้ามันทำอย่างนั้นเนี่ยได้ล้มรัฐบาลอย่างไม่ชอบธรรมถามว่าแล้วใครเราจะรอก็เหมือนกับที่มันยึดอำนาจเมื่อปี49อ่ะแล้วเราก็รอให้เขาเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วไปสมัครรับเลือกตั้งอย่างนั้นเหรอไอ้เที่ยวนี้ถ้ามันล้มเที่ยวนี้นะมันไม่มีเลือกตั้งแบบ49มันไม่มีพรรคการเมืองเพราะถ้าอย่างนั้นมันก็แพ้อีกอ่ะมันแพ้อีกมันเรื่องอะไรจะเอาล่ะควายมันไม่เอาหรอกวันนี้ควายมันต้องวางแผนก็เขาก็แผนออกมาตั้งนานตั้งแต่เสียหายแล้วแช่แข็ง5ปีแผนเนี่ยเขาเคยใช้สมัย6ตุลาจะแช่แข็ง12ปีสมัยทานินไกรวิเชียรน่ะบันได3ขั้นใช่ไหมประชาไตบันได3ขั้นสร้างประชาไต12ปีแต่อยู่ได้11เดือนเพราะฉะนั้นวันนี้เขาก็จะปัดขูนในตรงนั้นถ้าสมมติว่าวันนี้เขายึดอำนาจแต่การยึดอำนาจตอนนี้เขาก็ยึดอำนาจอย่างเขาเรียกแอบแฝงแอบแฝงแทนที่จะยึดอำนาจลากรถถังมาล้มรัฐบาลไม่ใช่ใช่นี่ทำใช่องค์กรจะล้มรัฐบาลก่อนทำเหมือนน้ำท่วมก็เนี่ยก็คือวิธีการขึ้นตามท่อขึ้นตามรูใช่ไหมเออเนี่ยบ้านเนี่ยค่อยๆค่อยๆค่อยๆซึมกันใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยประยุทธ์จันทร์ชาก็แหลมออกมาเป็นพิเศษจนกระทั่งว่าพอที่ทางเหนือเนี่ย
ขึ้นป้าย 2-3 แผ่นโอ้โหเส้นตื้นออกมาโวยวายจะแบ่งแยกดินแดนจะไปทะเลาะกับโกติโกติมันแยกประเทศไหนอ่ะแยกประเทศคลอง3อย่างนั้นเหรอแล้วโกติมันชาติไหนสปอร์ลันน่ะรู้สึกจะเป็นจุดอ่อนไหวมากเลยไอ้นี่เนี่ยพูดง่ายว่าเหมือนกับคนที่ลอยคออยู่ในคลองครับคือใกล้จะจมน้ำแล้วพอหมาเน่าลอยมาก็ฟาไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่มีประเด็นอะไรที่จะเล่นรัฐบาลนี้ได้แล้วเรื่องข้าวก็ไม่ได้แล้วเรื่องอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้ววันนี้พอมีไอ้ป้ายนั้นออกมา2แผ่นน่ะโอ้โหได้ที่เอ้ยกูได้งานแล้วเดี๋ยวนี้ใช่มั้ยกูจะปั้นน้องชายกูจะปั้นน้องชายอ๋อปั้นให้น้องชายสปปทำไมป้ายมันไปขึ้นภาคเหนือล่ะทำไมไม่ขึ้นอีสานก็สปปเขาก็บอกว่าสมัชชาปกครองไม่ใช่คุณต้องรู้ภูมิหลังภาคเหนือเนี่ยมันไม่เคยมีในการที่จะแบ่งแยกแต่ภาคอีสานเคยมีเพราะภาคอีสานในยุคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะเขาจะตั้งสหพันธ์อินโดจีนรวมเวียดนามลาวกัมพูชาโดยเวียดนามเป็นพี่ใหญ่และตัดแบ่ง16จังหวัดภาคอีสานไปเป็นสหพันธ์อินโดจีนมันมีเชื้อและคอมมิวนิสต์ในภาคอีสานก็เยอะวันนี้มันน่าจะขึ้นป้ายภาคอีสานดิแต่ไปขึ้นภาคเหนือแทนภาคเหนือก็เพราะน้องชายเป็นไหนผู้นั่นน่ะเป็นแม่ท้าแม่ท้าภาค3ใช่มั้ยฮะส่งเสริมบทบาทน้องชายหน่อยเพื่อให้เพื่อจะดังขึ้นไปเป็น5เสือเกิดปีนี้จะพัดจะผูขึ้นไปเป็น5เสือจะได้เป็นผบ.ทบ.ใช่มั้ยเป็นผบ.ทบ.ทั้งพี่ทั้งน้องโอ้เป็นประวัติศาสตร์เลยเห็นมั้ยดังนั้นเนี่ยมันไม่ทันน้องชายไม่ทันถ้าไปตามผู้นั้นไปตามลำดับเนี่ยไม่ทันจะต้องไปอยู่ภาค3เท่าไหร่ครับที่เกษียณที่นั่นไม่ได้ขึ้น5เสือไม่ได้ขึ้น5เสือเลยจะเป็นผบ.ตัวดังนั้นวันนี้ก็เลยก็ส่งเสริมบทบาทหน่อยโอ้โหแม่ทัพภาค3เนี่ยให้ไปแจ้งความถามว่าไอ้คนขึ้นป้าย2ป้ายให้จ่าตำรวจไปแจ้งก็ได้ทำไมต้องแม่ทัพและผบ.ก็ออกมาโวยวายด้วยครับฮะดูเหมือนจากการทำบกออกมาโวยวายด้วยดูเหมือนสอดรับกันใช่ทีนี้คุณปันศักดิ์ครับคำว่าแบ่งแยกดินแดนคุณไปศึกษาทั่วโลกยังไงฮะการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยนะมันต้องมีองค์ประกอบอะไรที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขอย่างน้อยต้อง5ข้ออย่างเช่น1ภูมิศาสตร์ครับสภาพทางภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เช่นว่ามันเหนือกับใต้ห่างกันดี2เรื่องปัญหาชาติพันธุ์ครับใช่มั้ย3ปัญหาความเชื่อทางศาสนา4ปัญหาลัทธิอุดมการณ์ทางการเมือง5การแทรกแซงของต่างชาติต้องมี5ข้อถ้ามี5ข้อนี่คือแบ่งแยกได้เลย5ข้อนี่ก็ที่ผ่านมามันต้อง5ข้อนี่ครับแต่ป้ายแผ่นเดียวนี่แบ่งแยกไม่ได้แน่นอนจะแบ่งแยกผมถามมา3จังหวัดภาคใต้จะแบ่งแยกมา150ปีครับไอ้นั่นมีองค์ประกอบเกือบครบนะ1สภาพทางภูมิศาสตร์พร้อมติดกับมาเลเซีย3จังหวัดนั้นเนี่ยหมายถึงว่าไอเขาเนี่ยซึ่งเป็นชาติพันธุ์นู้นเขาล้าน 500,000 ไทยพุทธ 200,000 ครับเพราะฉะนั้น1สภาพภูมิศาสตร์ติดมาเลเซีย2ชาติพันธุ์เขาเป็นชาติพันธุ์มาแล้วมาลายูในจำนวนประชากรล้าน 700,000 เป็นชาติพันธุ์มาลูล้าน 500,000 ครับเป็นไทย 200,000 ฮะใช่มั้ยนั่นชาติพันธุ์ข้าว3ความเชื่อทางศาสนาครับเขานับถือศาสนาอิสลามทีนี้ไอ้ 200,000 คนนับถือศาสนาพุทธมันมีพร้อมแต่ว่าไม่มีต่างชาติหนุนยังไม่มีต่างชาติเข้ามาหนุนก็เขาเนี่ยจะทำให้ต่างชาติเข้ามาหนุนคือให้สหประชาชาติมาจัดลงประชามตินี่ที่เขาเคลื่อนไหวอยู่เดี๋ยวนี้เขาต้องการยึดหมายว่ามียิงพระยิงอะไรทั้งหมดเนี่ยให้รุนแรงถ้ารัฐบาลไทยนะไม่ทันนะไปปราบเขารุนแรงไปฆ่าไปอะไรเนี่ยจะมีประเทศมุสลิมเสนอเข้าองค์การสหประชาชาติเข้ามาแทรกเหมือนกับว่ารัสสยามเหมือนประเทศยูเครนเหมือนกับตูมติโมเหมือนยูเครนเนี่ยแต่เนี่ยปัจจุบันยูเครนเข้าใจไหมครับนี่มีการเสนอมติให้สภาก็ใช่เนี่ยเพราะว่าโน่นรัสเซียไงครับโน่นรัสเซียควังติดรัสเซียใช่ไหมและไอ้นี่ตะวันตกหนุนดังนั้นของเราเนี่ยรัฐบาลเองก็รู้ทางเนี่ยในภาคใต้เนี่ยบางคนไม่รู้เลยโอ๊ยทำไมฆ่ามันเนี่ยฆ่ามันก็เข้าทางเขาสิดังนั้นรัฐบาลนี้ต้องพูดรัฐบาลนี้สมานฉันท์ไม่ใช้ความรุนแรงใช้การเมืองนำการทหารครับคนที่ตายก็รัฐบาลไม่เคยรับรัฐบาลไปฆ่าเข้าใจไหมครับเพื่อให้ต่างชาติโดยเฉพาะไอ้สหประชาชาติเห็นว่ารัฐนี้ไม่เคยใช้ความรุนแรงกับพี่น้องชาติต่างชาติก็เลยไม่เข้าทางดังนั้นวันนี้เนี่ยเขาขึ้นป้าย2แผ่นบอกจะแบ่งแยกดินแดนบ้าหรือเปล่าอ่ะผมถามเนี่ยปัญญาอ่อนหรือเปล่ากับท่านผบ.ทบ.สมองนิ่มแต่ผมว่าไม่ใช่บ้าเลยหาเรื่องครับคือหาเรื่องวันนี้จะหาเรื่องรัฐบาลนี้ไม่มีเรื่องที่จะหาครับนะวันนี้เวลาเหลือประมาณสัก3นาที4นาทีอาจารย์พูดเสียเวลาน้อยมากนะโอเคคราวนี้ผมจะถามอาจารย์เป็นคำถามรวมๆเลยนะคือว่า
วันนี้ทางออกของความขัดแย้งอาจารย์มีทางออกให้ไหมวันนี้เนี่ยถ้าเขาเตรียมที่จะล้มรัฐบาลเราเนี่ยนะต้องเตรียมตั้งกองกำลังอย่างที่คุณสุพรทำก็ถูกต้องตั้งกองกำลังแต่อย่าให้ผิดกฎหมายยังไงไม่ผิดกฎหมายก็คือไม่ติดอาวุธไม่ผิดกฎหมายกองกำลังเนี่ยหมายว่าอาสาสมัครปกป้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ชอบทำและถูกกฎหมายไอ้นี่มันเป็นหน้าที่พลเมืองในการรักษารัฐธรรมนูญและระบบประชาธิปไตยแต่ถ้าหากว่าเขายึดอำนาจล้มรัฐบาลแล้วถามว่าแล้วติดอาวุธใช้อาวุธฆ่าเราแล้วเรามือเปล่าไปสู้เขาอะถึงเวลานั้นก็ติดอาวุธดิถ้ามันถ้ามึงล้มรัฐบาลอย่างนี้ถ้ามันเข้าเงื่อนไขอย่างนั้นก็ใช่แล้วก็ติดอาวุธก็รบยึดจังหวัดไหนก็เป็นฐานที่มั่นรบกับมันก็แบบนู้นลิเบียไงไม่เห็นควายประชาชนก็ยึดเมืองโฮมกัดดาฟีก็รักษากรุงอะไรกรุงซิโปลีแล้วตะวันตกก็หนุนควายประชาชนกัดดาฟีหนีไม่ทันถูกยิงตายไอ้นี่ของเราก็เหมือนกันอามาดอาจจะวิ่งหนีไม่ทันนะครับแต่ในช่วงเวลานี้การเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงเนี่ยจำเป็นต้องเข้ากรุงเทพไหมก็ไม่รู้ที่มันเข้ากรุงเทพเนี่ยเข้ามาทำอะไรถามมาคำนึงวันนี้เนี่ยทางที่ดีที่สุดคุณไปจัดตั้งกองกำลังกระจายทั่วตั้งเลยใครมีเงื่อนไขที่ไหนหมู่บ้านไหนไม่จำเป็นว่าต้องตั้งเป็นร้อยเป็นพันหมู่บ้านอาจ6คนก็ได้ตั้งไว้พร้อมแล้วเราก็มีตำรวจบ้านมีอสตรงนี้ไปจัดตั้งแล้วก็มีเงื่อนไขว่าเพื่อปกป้องประชาธิปไตยสนับสนุนรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายและชอบธรรมแต่ถ้าอำมาตย์เนี่ยซึ่งมันยังไม่เปลี่ยนแปลงเป้าหมายมันต้องการล้มรัฐบาลนี้เพื่อนำไปสู่การรื้อนั่งร้านดังนั้นถ้ามันล้มรัฐบาลนี้แล้วเราจะทำไงเราก็ต้องติดอาวุธรบกับมันให้รู้เลยสงครามหรือสันติภาพคุณเลือกเอาถ้าคุณ ใช้สงครามเราก็จะตอบคุณด้วยสงครามแต่ถ้าคุณใช้สันติภาพเราก็ใช้สันติภาพการเปลี่ยนแปลงนี่จะเปลี่ยนอย่างสันติหรือเปลี่ยนด้วยการพวกคุณถูกโค่นล้มคุณเลือกเอามันต้องประกาศให้ชัดๆกันอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนแบบสันติจะทำยังไงจ๊ะเปลี่ยนแต่สันติก็คือเขายอมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือให้มีการเลือกตั้งก็หมายถึงว่าใช่ให้มีการเลือกตั้งใช่มีสภาไปตรงนี้แล้วก็ให้ประเทศมันก็พัฒนาไปข้างหน้าครับนะแล้วก็ไม่ไปตั้งองค์กรอิสระมาเที่ยวคุมรัฐบาลอยู่รัฐบาลเมื่อประชาชนเลือกมันก็ต้องมีอำนาจไอ้นี่ย้ายคนคนเดียวได้การคนเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วจะมีอำนาจอะไรไอ้เต้าหวินเปลี่ยนสีมันก็แค่คนเดียวและรัฐบาลเนี่ยย้ายไม่ได้ต่อไปย้ายผู้ว่าก็ร้องย้ายนายอำเภอก็ร้องชิบหายแล้วถามว่าตัวเองมาเป็นรัฐบาลลองดูสิแบบนั้นทำได้ไหมเพราะตัวเองเป็นรัฐบาลตัวเองก็ไม่ร้องกันใช่ไหมย้ายใครก็ได้เพราะตัวเองย้ายได้ฝ่ายนี้เป็นรัฐบาลย้ายไม่ได้จะบริหารประเทศยังไงถ้าอย่างนี้มันก็รบกันหมดเรื่องมันจะได้จบหนังมันฉายมานานแล้วเบื่อแล้วคนดูก็ชักเบื่อฉายมา10ปีแล้วก็ว่าเมื่อไรจะจบสักทีแต่วันนี้ก็บอกผู้ร้ายมันออกมาเต็มจอแล้วตอนนี้ใกล้จะชัดเจนหมดแล้วใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วใกล้จบแล้วเพราะวันนี้คนก็รู้แล้วว่ามันคือความขัดแย้งอะไรวันนี้คนแสดงมันไม่ใช่การเมืองอย่างเดียวคนแสดงควรจะทำตัวยังไงฮะคนแสดงวันนี้ก็พูดง่ายว่าเราก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเราปกป้องดีแล้วทีนี้มันวันนี้เนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งในการสร้างดาวกันคนละดวงเหมือนกับเพลงไงแหละเพลงไงนั่นสร้างดาวกันคนละดวงช่วงชิงไปสู่สวรรค์ใครไม่ทันเป็นคนหลงทางไอ้เทพมันหลงทางแล้วไอ้เถื่อวันนี้มันหลงทางแล้วกลับบ้านไม่ถูกแล้วตอนนี้เดินหน้าก็ไม่ได้กลับบ้านถูกมันหลงทางเพราะมันคิดว่าไอ้การที่มันสร้างดาวอีกดาวเนี่ยมันจะสำเร็จวันนี้มันไม่มีทางสำเร็จแม่เสียดายจังนะเวลาน้อยขอเป็นความรู้นิดเดียวเรื่องเดียวนะฮะกรณีที่สลสเนี่ยครับเขามีการเขาเรียกว่าสาธิตเซกันนะที่เขาเรียกว่าขับไล่ออกนอกประเทศตามหมายฉุกเฉินแต่สาธิตเซกันเนี่ยไปถวายฎีกาของพระเจ้าอยู่ทีนี้การขอการถวายฎีกาเนี่ยมันมีอยู่3อย่างครับ1ฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษผมเนี่ยได้มาหลายครั้งเกือบ10ครั้งครับ2ฎีการ้องทุกข์เกี่ยวกับความทุกข์ร้อนต่างๆนะ3ฎีกาขอความช่วยเหลือเช่นเจ็บป่วยไม่มีเงินรักษาพยาบาลฎีกาขอความช่วยเหลือไม่มีบ้านอยู่อาศัยตรงนี้ดังนั้นถามว่าสาธิตเซกันเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยขอฎีกาอะไรขออภัยโทษขออภัยโทษแล้วถามว่าศาลตัดสินลงโทษมึงเมื่อไหร่อ่ะไม่มีมันก็เหมือนกับพวกเราที่ขออภัยโทษในทักษิณนะขนาดศาลตัดสินลงโทษแล้วตัวไม่อยู่เมืองไทยผมก็บอกว่าไม่ได้และไอ้นี่เนี่ยมึงจะไปยื่นฎีกาขอไปโทษอะไรไปล่วงเกินนะไปล่วงเกินในหลวงเปล่าๆก็มึงถูกเนรเทศมึงเป็นคนอินเดียเสร็จแล้วมึงก็มายุ่งกับการเมืองในประเทศไทยมายุ่งทําไมแล้วทีนี้พอจะเนรเทศมันก็ไม่อยากไปเพราะมันมีคดีอยู่ที่อินเดียถ้าไปเนี่ยอัดเดี้ยงเลยตรงเนี้ยก็เลยมาขอแล้วถามว่าใครไปทำเรื่องให้มัน
ขอไปโทษไม่ได้มันไม่อยู่ในกฎหมายไหนอย่างนี้คือใครที่ทำเรื่องให้ถือว่าเป็นการละเมิดสถาบันก็ต่อไปเนี่ยถ้าใครทำผิดอะไรขึ้นมาแหละพอตำรวจจับขอไปโทษได้งั้นเหรออย่างนี้ก็ไม่ต้องไปศาลกันดิครับคุณจะต้องขึ้นศาลและต้องศาลตัดสินอย่างอุทธรณ์ฎีกาจนถึงคดีสิ้นสุดแล้วนั่นแหละกฎหมายเนี่ยเขาเขียนไว้ครับทุกคนที่คดีสิ้นสุดแล้วมีสิทธิ์ทำถวายฎีกาขอพระราชทานโทษโดยยื่นต่อทัณฑสถานและเรือนจำที่สังกัดอยู่ทุกคนครับต้องเป็นไปตามต้องเป็นไปตามกฎหมายกฎหมายมันเขียนไว้ชัดไงกฎหมายราชทานเสียดายผมเวลาน้อยจริงเลยเพราะฉะนั้นน่ะใครอย่าใครที่ไปทำเรื่องขอให้สาธิตเสกันเนี่ยผิดไอ้คนทำเนี่ยล่วงเกินพระยุคลบาทนะครับอย่าไปทำนะครับผมเอาละครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดนะครับต้องขอบคุณอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรณ์นะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการนะขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับ